แรงส่งมาจากต่างประเทศเนี่ยแหละครับดาวโจนเนี่ยถือว่าเคลื่อนไหวกลับมาบวกได้เป็นครั้งแรกในรอบ6วันทําการเลยนะฮะแรงหนุนมาจากคุ้นกลุ่มพลังงานนะครับแล้วก็คุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเมืองซึ่งราคานั้นปรับฐานต่ําลงมาทางดาวโจนนะครับก็มีการปรับตัวบวกขึ้นมาได้กว่า261จุดนี่แหละครับ ปัจจัยที่น่าติดตามหลังจากนี้นะครับจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของ c p i นะครับดัชนีเรื่องของรงคาคาเงินเฟ้อในสหรัฐว่าจะออกมาเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์กันไว้หรือไม่นะครับนอกจากนี้เอง21 22การประชุมเฟดที่จะเกิดขึ้นก็ต้องดูเหมือนกันว่าแนวโน้มการให้สัญญาณเกี่ยวข้องกับ QE นั้นจะมีการลดทอนขนาดมาตรการลงในช่วงไหนของปีนะครับเดิมทีนคาดการณ์กันว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องของเงินเฟ้อนะครับเรื่องของตลาดการเงินมีการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเร็วกว่าเดิมก็ไดด้้จุนี จะกระทบต่อภาพของตลาดทุนนะครับส่วนการลงทุนในหุ้นรายกลุ่มครคุณผู้ชมฮะทาง Apple ก็บวกขึ้นแรงนะครับกว่า0.39ทีเดียวเพราะว่าค่ำคืนนี้นะครับตามเวลาของบ้านเราเที่ยงคืนเป็นต้นไปถ้าเวลาสหรัฐก็ประมาณ10โมงนะครับ a p p เ e ก็จะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นตัว Apple iPhone นนั่นเองรอติดตามกันนะครับจะสร้างความ ตื่นตาตื่นใจให้กับตลาดมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่สำหรับกลุ่มเฮลท์แคร์ในภาพรวมเนี่ยดัชนีปรับลดลงไปประมาณ0.61ด้วยกันนะครับสาเหตุสำคัญก็เพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ต่างๆเนี่ยก็ให้ความเห็นตรงกันเมื่อจะเป็น SDA ของทางสหรัฐนะครับรวมถึง WHO ให้เหตุผลถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มที่สนั้นอาจจะยังไม่มีความจาเป็นฮะ พอภาพการออกมาเป็นแบบนี้ก็ทําให้หุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนปรับรบ่วงลงยกแผงเลยฮะไฟเซอร์ Pfizer ร่วงไปกว่าสองจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับโคนาดาดิ่งลงหกจุดหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็โนวาแวกสามจุดสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ทีเดียวครับถือว่าเป็นภาพรวมความเคลื่อนไหวของหุ้นสหรัฐที่เกิดขึ้นมาในรอบวันนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขสําคัญอย่างที่ผมได้เรียนไปเรื่องของเงินเฟอ้อถือว่าเป็นตัวเลขที่ตอนนี้นักลงทุนนักวิเคราะห์มีการจับตากันมากที่สุดครับ